สวัสดีครับผมหมั่นพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับอยู่ที่มันดาเลย์ครับเมียนมาก็จะมาเรียกตุ๊กตุ๊กพม่านะครับนี่ครับเข้ามาก็มีบริการหลายอย่างนะมีตุ๊กตุ๊กมีแท็กซี่แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ด้วยครับนะสังเกตนะรูปเนี่ยเป็นรูปตุ๊กตุ๊กจะเป็นตุ๊กตุ๊กแบบอินเดียนะซึ่งเหยียดขาได้ดีกว่าเราตุ๊กตุ๊กแบบไทยเนี่ยผมขายาวมันก็จะเกยๆคลิกไปครับปุ๊บเนี่ยจุดที่ผมอยู่นะฮะมีนี่ครับรถอยู่มากมายครับสำล้อรออยู่มากมายนะฮะเดี๋ยวลองดูตำแหน่งของผังเมืองมันดาเลนี่ดีครับเป็นถนนตัดกันแล้วมันจะเป็นชื่อตัวเลขเลยนี่บอกว่าตรงแยกที่64ตัดกับ26นะฮะเนี่ยฮะบอกเลยครับหาจุดหมายนะนี่ใช้แกร็บแบบเดียวกับเมืองไทยครับมาใช้ที่พม่าได้นะฮะโฮเทลยูไนเต็ดนะกดเสร็จจริงมันนิดเดียวอะฮะแต่ผมอยากจะลองใช้ดูว่าเป็นราคาแกร็บนี่ 1,600 นะครับ 1,600 ก็ประมาณสัก30บาทนะ30 32 33บาทนะครับนี่ครับ 1,600 จ๊าดนะครับถ้าเป็นแท็กซี่เนี่ยขึ้นราคาเปรียบเทียบว่า 3,600 นะฮะก็ตรงนี้จะอยู่ตรงเห็นเป็นน้ำใหญ่ๆนั่นคือคูเมืองของพระราชวังมันดาเลย์ครับก็เวลาใช้เราก็กดเนี่ยครับจองกราฟไปผมไม่รู้อ่านว่าโทนเบนหรืออะไรสักอย่างมันก็บอกว่ากำลังดำเนินงานนะฮะปุ๊บขึ้นมาแล้วชื่อซอซอครับเบอร์ทะเบียนรถ14 U น่าจะมาจากทางนี้สอดสังเกตรูปแผนที่เนี่ยจะเป็นรูปเหมือนรถสำล้อฮะน่าจะคันนู้นมาละกราฟมาครับนี่ซอ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  is me โอเคโอเคครับคนขับมาถึงแล้วแล้วก็ยืนมาโฮเทลยูไนเต็ดก็เป็นสำล้อตุ๊กๆแบบอินเดียครับเขมรก็ใช้แบบนี้นะหลายประเทศก็ใช้แบบนี้ซึ่งนั่งสบายนะผมชอบเพราะว่าขายาวเนี่ยมันจะแบบนั่งได้สบายเป็นเก้าอี้เหมือนนั่งอยู่ที่บ้านนะก็เส้นทางไม่รู้เขาให้เส้นทางไหนไปแต่ว่านี่เขามันก็จะตัดตรงไปแล้วแบบนี้เนี่ยฝนตกก็กันฝนได้พอสมควรครับเป็นรถปรับตามสภาพอากาศครับช่วงนี้มันดาเลย์อากาศสบายๆครับเราก็ดูจากหน้าจอเราว่าไปในทิศทางใช่หรือเปล่าในแผนที่ก็สะดวกครับไม่ต้องต่อรองแล้วก็ถ้าใครไม่ถนัดเรื่องภาษาขอให้เรากำหนดจุดให้แม่นๆก็ไม่มีปัญหาครับแต่ต้องระวังจุดเริ่มต้นให้ดีนะที่ดีครับตุ๊กๆพม่ามีใช้แล้วแล้วก็สะดวกกับคนเดินทางคนเดียวหรือ2คนนะแต่ว่าคือคนที่ไม่เยอะที่ของที่ใช้ในการเดินทางไม่เยอะเท่ากับไปกับแท็กซี่นะแท็กซี่จะแพงกว่านี้ประมาณเท่าตัวต้องอ้อมเลี้ยวไปหน่อยมีร้านข้างทางด้วย
นขับเขาก็มีมือถือเครื่องนึงครับแล้วก็ใช้แผนที่เดียวแบบเดียวกับเราเนี่ยนั่นนะเราก็เปิดแก๊ปอย่างตรงนี้เป็นตลาดนี่เลี้ยวโรงแรมน่าจะอยู่ทางนี้นะโรงแรมยูไนเต็ดถึงแล้วครับก็มาส่งเรียบร้อยแล้วครับถึงที่หมายที่โรงแรมนะฮะโอ้อยู่หน้าสถานีดับเพลิงแล้วพบกันใหม่กับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับสวัสดีครับ